แม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กโลกถ้าบอกว่าแม่เหล็กมันอยู่ใกล้กันเอาไงผลักกันเออสองตัวผลักกันเอาล่ะถ้าตัวเดียวทีเนี้ยถ้าแม่เหล็กตัวเดียวเนี่ยจะยังไงกันสองตัวขั้วเหมือนกันจะผลักกันถ้าขั้วต่างกันก็จะดูดกันเอางั้นใช่ไหมงั้นก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกต่างกันมันจะผลักกันเฮ้ยเหมือนกันสิผลักกันเหมือนกันหญิงกับหญิงผลักกันชายกับชายผลักกันตีกันต่อยกันว่าไปเหมือนกันเหมือนกันผลักกันโอเคลำบากเอาไงดีถ้าต่างกันล่ะมันก็จะดูดกันเอางี้ดีกว่าต่างกันก็จะดูดกันถ้าเป็นแม่เหล็กแท่งเดียวกันนี่แท่งเดียวกันแปลว่าในนี้มันก็มีทั้งแค่ต่างกันต่างกันจะบอกว่าเขาออกขั้วเบือกบวกดีไหมบวกก็คือตัวเอ็นเนาะขั้วเหนือเนี่ยเอสใต้ถ้าใส่เครื่องหมายซะแทนค่าบวกไปเลยอีกขั้นก็แทนค่าลบไปเลยนี่ก็ต่างกันบวกลบมันต่างกันมันก็จะดูดกันเหนือกับใต้ต่างกันมันก็จะดูดกันได้เป็นเหล็กมาหนึ่งก้อนแล้วนะไอ้เจ้าเป็นเหล็กหนึ่งก้อนตัวเนี้ยดูดีนะมันทั้งไปเช่นนี้แล้วโลกใบนี้ก็เป็นแม่เหล็กโลกอันนี้คือโลกหนึ่งใบโลกหนึ่งใบมีแม่เหล็กเห็นไหมครับถ้าเราแบ่งแม่เหล็กตัวนี้เห็นไหมเป็นแม่เหล็กไปแล้วมันก็อยู่ในร่องเนี้ยก็ทำนองเดียวกันนี่เองไงเห็นไหมอ้าวล่ะมันมีอยู่คำหนึ่งแม่เหล็กเนี่ยทุกวันนี้ทฤษฎีใดก็ไม่สามารถวิทยาศาสตร์ใดๆก็ไม่สามารถที่จะหาขั้วแม่เหล็ก
ขั้วที่3นี่หาไม่ได้ครับหาไม่เจอครับขั้วที่3นี่ด้านที่3นี่คือด้านนี้ครับในด้านที่3ของแม่เหล็กไม่มีทางหาเจอเลยไปแล้วนะแม่เหล็กนะนี่นะแม่เหล็กไปแล้วนะมันจะไปไหนแม่เหล็กถ้าบอกว่าโลกคือนี่1ใบได้นะเพราะตัวนี้คือโลก1ใบโลกวันนี้จะมีขั้วเหนือขั้วใต้ใช่ไหมครับขั้วเหนือขั้วใต้นะครับเจ้าขั้วเหนือขั้วใต้ไปไงต่อโหสิ่งใดๆก็ตามที่เข้ามาอยู่ในแม่เหล็กโลกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นนะค่อยๆหายใจครับท่านนะเราคือโลกโลกคือเรางั้นตัวเราก็เป็นแม่เหล็กอย่างแม่เหล็กเนี่ยโดยเนื้อแท้มันเวลาเนี่ยมันมีการดูดผลักอยู่นะยืนพูดอยู่นี่คือแม่เหล็กนะครับดูดผลักอยู่ถ้าสามารถที่จะจัดสรรเหนือใต้ให้เท่ากันได้มันก็จะรักษาความเป็นโลกใบนี้อยู่ได้นานง่ายๆคือลุงออกจะมีอายุยืดยาวยืนนานนะครับ200ปีก็แล้วกันเพราะว่าเข้าใจคำว่าเราคือโลกโลกคือเราโลกเป็นแม่เหล็กเหนือใต้บวกลบว่าไปเราคือแม่เหล็กทีนี้หัวใจมันเต้นตุบตับดูดผลักก็คือเรื่องราวแม่เหล็กดูดผลักโลกแบบนี้นะฮะมันทำงานดูดผลักมันอยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันดูดกันภายใต้ครับว่าดูดมันมีคำว่าผลักพอเวลาไปถึงเป็นพลังงานดีไหมครับในรูปพลังงานนะถ้าเป็นพลังงานพลังงานดูดได้เลยแล้วก็พลังงานผลักฟังดีนะฮะพลังงานผลักดูดผลักมาแล้วนะดูดผลักมาพลังงานดูดพลังงานผลักพลังงานดูดก็คือตัว Vพลังงานผลักคือตัว P pressure ดูดคือ vacuum ผลักก็คือ pressure ไปให้ไกลไปก่อนทีนึงดูดคือนิวเคลียร์อย่างเข้มนะครับมาแล้วนิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มไปถึงแรงแล้วดูด vacuum ก็คือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มเท่ากับแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มโอเคพลักเท่ากับแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมาแล้วมาดูดพลักเลยดูดแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มพลักแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนเพราะฉะนั้นตัวโลกเราเนี่ยที่สุดแล้วมันก็มีแรงที่มันพลักจากตัวพลักออกจากตัวเรียกว่าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนถ้าเป็นแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มมันก็ดูดเข้าหากันดูดเข้าหากันมันก็เลยกลายเป็นแท่งเดียวก็อยู่ได้ใช่ไหมครับไม่งงนะอยู่ด้วยกันก็รักษาความสมดุลความเป็นแม่เหล็กโลกเอาไว้ใช่ไหมครับ